นครอโยธยาวัดธรรมปัญญาจัดพิธีกรรมบวงสรวงองค์พ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ8ทิศและจุดประทัด 10,000 นัดเพื่อขอเลขเด็ดวัดธรรมปัญญาจัดพิธีกรรมบวงสรวงองค์พ่อท่านท้าวเทพสุวรรณ8ทิศเพื่อเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินเปิดทองไหลมาเทมาเปิดอำนาจเปิดบารมีวาระที่1ทิศตะวันออกและจุดประทัด 10,000 นัดเพื่อขอเลขเด็ดที่วัดธรรมปัญญาตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาได้จัดพิธีกรรมบวงสรวงองค์พ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ8ทิศเพื่อเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินเปิดทองไหลมาเทมาเปิดอำนาจบารมีโดยมีอาจารย์ฤทธิชัยโอมเวทเฮงปังดังรวยมาเป็นพราหมณ์เจ้าพิธีในการบวงสรวงองค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณทั้ง9องค์อาจารย์ต้นตรีศูนย์เบิกเลิกในบริเวณลานบุญวัดธรรมปัญญาโดยมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศมาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานได้จัดให้มีการบวงสรวงองค์ท่านพ่อเท้าเทพสุวรรณทั้ง9องค์ช่วงที่พ่อพราหมณ์กำลังทำพิธีกรรมได้มีประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเกิดอาการองค์ลงออกมาร่ายรำหน้าองค์ท่านพ่อเท้าเวสสุวรรณจากนั้นเป็นการรำถวายองค์พ่อท่านท้าวเวสสุวรรณและมีการโปรยดอกไม้ลงบนสิ่งของที่นำมาบวงสรวงไหว้องค์พ่อท่านท้าวเวสสุวรรณและจากนั้นเป็นการจุดประทัด 10,000 นัดเพื่อขอเลขเด็ดองค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณที่ทุกคนรอคอยได้เลข25422เพื่อนำไปเสี่ยงดวงรับโชครับทรัพย์ต่อไปนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุคันวลีสุวรรณรายงาน